ข้อที่หนึ่งในการศึกษาเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเบาหวานและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเพศอายุน้ำหนักประวัติการเป็นโรคเบาหวานของคนในครอบครัวความรู้เรื่องโรคเบาหวานและพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยสุ่มตัวอย่างผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวน120คนจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลข้อที่หนึ่งจงระบุว่าประชากรและตัวอย่างของการศึกษานี้คืออะไร 2. จงยกตัวอย่างตัวแปรของการศึกษานี้มาอย่างน้อย3ตัวแปรข้อที่1ประชากรคือผู้ป่วยโรคเบาหวานทั้งหมดของโรงพยาบาลแห่งนี้ตัวอย่างคือผู้ป่วยโรคเบาหวานที่สุ่มมาจำนวน120คนของโรงพยาบาลแห่งนี้ข้อ2ตัวแปรก็คือเพศอายุน้ำหนักประวัติการเป็นโรคเบาหวานของคนในครอบครัวความรู้เรื่องโรคเบาหวานและพฤติกรรมการดูแลตนเอง